บ่อยครั้งสิ่งต่างๆคนใกล้ตัวคนในครอบครัวคนที่เราร่วมงานด้วยทำให้เราผิดหวังเหนื่อยล้าทำอย่างไรเราจึงจะมีความหวังในยามที่เรามีปัญหาอยู่ในความยากลำบากให้เราติดสนิทกับพระเจ้าพักพิงในพระองค์ค่ะร้องทูลเรื่องราวต่อพระองค์ด้วยความศรัทธาให้เราเชื่อว่าพระองค์จะทรงฟังเสียงจากใจของเราค่ะพระองค์จะทรงเป็นโล่กำบังที่เข้มแข็งให้กับเราที่จะต้านและผ่านมรสุมชีวิตไปได้พระองค์จะทรงนำทรงสอนเราในทางที่เราจะเดินต่อไปค่ะ